โหทั่วเมืองเลยครับผมโอ้ได้มาเห็นจากมุมสูงนะกล้องผมไม่ชัดอะโอ้โหโอ้โอโอโอลั่นเลยครับโอ้ฟ้าคำรามเลยครับผมไม่หยุดเลยอ
อะไรฮะโหดเลยโอเคน่าจะเบาบางลงแล้วครับก็ยังมีอยู่นะไกลๆแล้วก็เบาบางลงแล้วครับปีใหม่2022ก็ถือเป็นโอกาสดีๆโอกาสหนึ่งนะครับคือจริงๆทุกวันก็เป็นวันที่ดีได้นะครับแต่ก็ปีใหม่มันก็ถือได้ว่าได้ข้ามปีไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคนที่ตั้งใจจะเปลี่ยนจะปรับปรุงนะครับก็จะได้ใช้โอกาสนี้แล้วกันแต่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ปฏิบัตินะครับคำอวยพรเป็นแค่ความรู้สึกดีๆได้แต่ก็อย่าลืมนะครับอย่าปล่อยให้จังหวะดีๆโอกาสดีๆที่เราจะได้แก้ไขปรับปรุงมันผ่านไปอีกปีหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตอวยพรแล้วกันนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับพุ่งเรืองนะครับสวัสดีครับ